นี่ครับสวัสดีครับหลายท่านที่อยากมาเที่ยวเชียงตุงดูแล้วก็มาชมวิถีชีวิตแล้วก็วัดโบราณที่ยังเหลืออยู่ในเชียงตุงนะครับหรือแค่วัดเดียวนี้ครับชื่อว่าหมู่บ้านหนองสากัดท้ายนะครับหนองสายางแก้วนะครับก็ขึ้นมาทางหมู่บ้านยางแก้วนะครับถึงมันจะถึงวัดโบราณแห่งนี้นะครับการเดินทางไม่ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับจะง่ายกว่านะครับรถใหญ่ก็เข้ามาไม่ได้นะครับรถเล็กเนี่ยจะได้นะครับผมสามารถเที่ยวต่อได้นะครับชมวิวทิวทัศน์ตอนเย็นนะครับเริ่มจะหนาวแล้วชาวบ้านก็ไปได้ไปนาหลังที่เก็บเกี่ยววิวเปรียบกันอย่างดีเถียงไม่พอยังมีโรงเรียนวัดนะครับก็จะเป็นโรงเรียนวัดเล็กๆก็ที่นี่ก็เป็นห้องเรียนหนังสือนะครับนี่ครับโรงเรียนแห่งชาวกล้องนะครับก็1920นะครับโรงเรียนวัดนะครับก็มีครูมาประจับทับอยู่ที่นี่เรียนโรงเรียนหนังสือพม่านะครับแล้วก็แสดงหนังสือตัวเองคล้ายๆกับโรงเรียนวัดนะครับสุดยอดมากครับเอาละครับใครก็ที่ดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเซร์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจของผมนะครับสมาร์ทรักเธอนะครับคิดถึงเชียงตุงกินสมาร์ทครับนี่ขอผมมายืนอยู่ที่วัดหนองสานะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนแห่งวัดหนองสานะครับอาจจะเรียนหนังสือตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นเรียนหนังสือรัฐบาลนะครับครูก็ส่งมาจากรัฐบาลเหมือนกันนะครับนี่ครับมาดูวัดโบราณครับวัดโบราณที่ว่าหนองสานะครับก่อนมีหลังคาประมาณเดียว3หลังคาหรือ4หลังคานะครับอันนี้ก็มีชาวเขามาล่มอยู่ด้วยนะครับพี่น้องล่องนะครับยาวนาเนาะยาวนาแล้วก็หนูเฮ็ดแท่งเนาะเฮ็ดนาโรไปชมในวิหารนะครับว่าเก่าจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นเสาแบบนี้นะครับสถานที่ตั้งอยู่ในตรงกลางนานะครับเป็นสถานที่ยากมากครับก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำใหญ่ๆอยู่ทางหน้าวัดโบราณหาดูยากนะครับวัดแบบนี้ครับบรรยากาศในวิหารโอ้สุดยอดอ่ะอันนี้วัดโบราณจริงครับหาดูยากนะครับเชียงตุงไม่ค่อยมีใหญ่เลยแค่วัดเดียวนี่นะครับแต่พระรูปนี่ครับน้ำมันงาน้ำมันหอยน้ำมันงากับน้ำมันหอยนี่ไงพี่กระทุนเอาอ่ะเล่นจังพี่มาแคนพี่เกือบมาแคนนี่ย่างกุ้งใช่ค่ะวันปางจ้องอ๋อไม่ได้ตีเขียนว่าย่างกุ้งขายในไงขายในไงตีกับลักเคสตีขึ้นเนี่ยน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกไม่ทำลาลงหรือยังยังไม่ลงเนี่ยวัดที่พี่ไปเมื่อวานไหนเขารู้ก่อนอ๋อบรรจ้อนใช่ไหมผมว่าไปถึงร้อยเมยแล้วไปถึงไม่ทำร้ายนะเก่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดเช้าเลยเดี๋ยวไปหาที่โรงแรมประมาณ10 โมงเช้าหรือว่าตื่นไวหรือเปล่าในสัญญาณเป็นหนึ่งไม่แดงมาแล้วเธอเราหายไปอ๋อมถึงช่องเองเนื้อแน่นอนเขาเดี๋ยวเชียงเชียงเองอันนี้คือปากเนี่ยสองปากอันนี้หนึ่งปากอ๋อน้ำปากสองปากทุกเลยอ่ะเต็มกะเองแปดในสองปากก็อะไรก็ปากก็ได้นึกไก่ได้อ๋อในสองปากมีช้างอ่ะลูกชิ้นเนี่ยอันนี้เป็นยังไงเออกลับมาแทงไอติมทั้งสองปากเนอะกลายจะสุกแล้วครับที่สกอร์ลูกชิ้นถ้าถึงช่วงร้อนนี่นะครับคนเชียงตุงสีผมอาจจะเป็นแปลงเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีม่วงครับบางคนถ้ามองทางหลังอาจจะเป็นฝรั่งนะครับ ตาเด้อแน่หนอมหัวแน่กล้ามเหมือนหน้า
อ๋อนี่เป็นปลาที่ยังใช้ได้มะกอกอ่ะทานอ๋อคิดว่ามะกอกขี้หนูอยู่ในถุงนั่นนะโอ้เรียบร้อยแล้วครับทาเลยเอาไปบวชได้นั่งได้วะเฉยต้องเข้าบวชกันเหมือนกันนะตั้งแต่บวชนะบวชมอกสองนาทีเนี่ยค่ะพาไปดูนี่ก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่เห็นผมว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกใช่พอดีในตำนานแต่ว่าประวัติศาสตร์พระรูปอาจจะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้เออนี่เขาทำขึ้นมาแหละทำขึ้นมาแต่ก็มาทีนี้เขาดูความเก่าไงบางทีทำมานานขนาดไหนเราไม่รู้เขาบอกว่าอยู่นี่มาสิบกว่าปีอย่างน้อยหลายคนชื่อถือว่าเป็นรอยเท้าของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกที่ไหนก็ที่ทำขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นที่มโนว่าจินตนาการว่าเรานิ้วโป้งไอ้นิ้วโอ้โหเดินลุยน้ำเขาท่าดีเพราะผมพ่อผมเนี่ยมาไงครับผู้นี้ใช้หลักการดูของโหราศาสตร์ด้วยก็เลยทำเป็นรอยเท้าพระเจ้าเนี่ยต้องมีวงแบบนี้นี่คือตามตำราดูดวงว่ารอยเท้านี่คือของพระเขาจะได้บวชจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นแฝงในเรื่องของลายมือผมอันนี้ชิมที่สกอตที่บ้านนะครับเอาเป็นมีน้ำจิ้มนะเนี่ยเอาพริกกับจิ้มเนี่ยจิ้มโมเป็นเจอน้ำจิ้มมาแล้วเนี่ยกับมูน้ำจิ้มครับผลจิ้มเต้าครับเพื่อนเนี่ยโอ้ไม่ต้องจิ้มนะครับทาอย่างเดียวเลยพี่เปิดก่อนเลยรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวเด็กๆกับโรงเรียนมาหมดอ่ะโอ้ท่านนี่จะกินขี้หนูขี้หนูนี่ไงมาแล้วจะได้ชิมทุกอย่างเลยมาที่นี่เป็นพี่น้องกันหมดอ่ะแค่ปลูกผักกาดแล้วมันปลูกอ่ะขี้หนูงานที่สองยืนให้เป็นเผื่อนะเนี่ยอ๋อป้องกันอยู่แน่ะอ๋อจังๆๆ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 ๆ
หอมันคุ้นเหรอเขาชุดเหลืองเนี่ยชุดเหลืองนี่ไม่รู้ที่ไหนเขาไปเป็นพนักงานหรือเปล่าป่าขามปกเก่าปกใหม่รวมกันน้องเสื้อเขียวนี่เขาเป็นปกเก่าให้ปกใหม่น้องนี่คือพิเศษของเราของเราคนหนึ่งครับชื่ออะไรเนาะน้องหมูน้องหมูคนนี้ไม่รู้เหมือนกันแสงแรง น้องคำตื้อมาเนี่ยจะน้องแสงเข้ามานะน้องแสงแสงยอดน้องสาวเขาแล้วก็แสงแรงเลยอีกคนหนึ่งเขาอยู่กลุ่มหนึ่งไงโอ้ชิมบ่สาววะคงใจคงใจโอ้คำตื้อมีคนจองไงเลยอันนี้ถ่ายรูปเฉยๆหรอหรือว่าเออนี่ลูกถ่ายปุ๊บมันจะมีการเก็บข้อมูลให้นิดนึงว่าก่อนถ่ายเราจะมันแอบถ่ายอ๋อบางทีเราเอ๊ะเฮ้ยที่เขาชอบว่าถ่ายรูปแล้วตาปิดพอดีมันก็กลับไปดูใหม่ว่ามีภาพนึงที่มันมีก่อนจะปิดตาเขาเลยบอกให้เลื่อนไปเซฟภาพมันแทนก็ได้โอ้สุดยอดเลยการแก้ไขภาพเฮ้ยโมเดลไม่ได้ใช่ไหมนี่ไปเลยมาแล้วอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกอีสานไส้กรอกประเทศไทยโอ้เขาเลยเนี่ยแก๊สกันกะใหญ่นะเนาะเขาซุปเคียวซุปย่อมเนอะอ๋ออันนี้พอเย็ดใส่ชุดเนี่ยพอเคียวซุปเนื้อเนี่ยหนูตัดเด็กโอ้นอนนี่เร็วเดี๋ยวว่าใช่นี่พอเย็ดใส่ซุปครบกินก็เคียวซุปช่อมเนี่ยต้องรอให้มันเย็นอ๋อเราผมเตรียมได้หิวข้าวแล้วครับดูดิลุงมันจนไม่เห็นนางแล้วนางลำเลยเนี่ยพอครับนี่ครับ
กูเล่นลำใช่ลำมาแล้วลำท่าเดียวมันอร่อยมากที่เขาเจอต้องกอบไปให้เราดูนี่ก็เจอตั้งขาไปขากลับเลยจะไปบ้านน้องกับปู่เจอน้องก็เฮ้ยเป็นยังเป็นข้าววัดดีๆเลยทั้งเนี้ยตายแล้วเนี้ยมันจังอ่ะทำใหญ่ละลุงน่ะคุณเรียนไม่ยินชมเหรอบ้านตัวเหรอขนมจิ้มหมิ่นน่ะเราต้องชิมก่อนครับนี่คือขี้หนูกับขุนเน่ากินแล้วก็น้ำตาไหลนะครับงอมผมจะเจ๋งนะผมไม่ได้รู้สึกดีเลยบางก็อยากกินที่ทำหลงอยากกินเมื่อวานนี่พี่ว่าชอบผักร้อยมวยวานเนี่ยเพื่อนมากองให้นะเลยกินที่นี่ขายส่งมันจะกินที่นี่ว่าอร่อยอร่อยเนี่ยลุมจีบเยอะแล้วก็เห็นไม่ไปที่บ้านเลยสาวนั่งทานอยู่ลุมจีบเนี่ยน้าเต้นี่คือโอกาสไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยลุมเนี่ยถ้าไม่เมาไม่กล้าลำจำบวงอ่ะถ้าเมาเรากล้านะอร่อยมากครับเงียบยังนะได้เยอะได้สั่งก็ไม่เงียบจัดจะสั่งมันใช่มั้ยลูกจะสั่งของมันนึงกินเออมีจังไข่หลายวันนะต้องให้ขอมาได้กินก่ะกินเหรอกินเยอะไม่ยันหมกผ้ามั้งอร่อยๆไปชิมต่อ อ่ะมึงฮะอะไรลูกวันใหญ่เนี่ยอันกับตัวเนี่ยมันหาปากเนี่ยเข้าไปอ่ะเข้ากันมิดด้วยเชียงอ่ะกล้ามกันแน่กันก็เกี่ยวกันแน่กล้ามเหมือนมาให้กล้ามกินเชียงนะนำเชียงเนื้อเขาเมียวเขาจะเคยเมียวมันใจมันกุ้งมันจับอ่ะขาดน้ำหนาลูกใช่น่ะเต่ามันหนาน้ำอร่อยมากครับเดี๋ยวจิบก่อน